ของพระธาตุเจดีย์ทองและความงดงามของชาวเมืองลับแลทั้งหลายที่ได้แลเห็นภายใต้แสงจันทร์อันผุดผ่องนั้นตราตรึงในดวงจิตดวงใจของชาวบ้านไตลือหมู่นี้อย่างลึกซึ้งพวกเขาต่างพากันประหลาดอัศจรรย์ใจเฝ้าไต่ถามท่านตุ๊เจ้าบุญคำอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งตุ๊เจ้าก็ตอบอยู่อย่างเดิมว่าโยมเอ้ยที่เห็นนั้นเป็นความจริงนะไม่ใช่ภาพลวงตาหรอกอำนาจแห่งศีลนั้นมีพลังอานุภาพใหญ่หลวงยิ่งนักอาตมาเคยบอกแล้วมิใช่หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอนไว้จำได้อยู่ไหมหนอสีเลนะสุขติงยันติพลังแห่งศีลนำพาให้ผู้มีศีลได้เข้าสู่แดนแห่งความสุขดินแดนแห่งความสุขในที่นี้หมายถึงมนุษย์โลกเทวโลกและบางคนอาจไปได้ไกลจนถึงโลกุตระคือแดนแห่งพระนิพพานนั่นทีเดียวดังนั้นการที่พวกโยมทั้งหลายสามารถแลเห็นภาพของชาวลับแลได้จึงไม่ใช่สิ่งเกินวิสัยแต่อย่างใดโยมเอ้ยหากรักษาศีลให้เป็นนิจศีลคือให้บริสุทธิ์ยาวนานติดต่อกันตลอดชีวิตแล้วอย่าว่าแต่เห็นเลยถ้าอยากเข้าไปดูไปชมก็อาจจะทำได้หากปรารถนาต้องการไปจริงๆไม่เหลือวิสัยหรอกโอ้ท่านโตเจ้าบุญคำท่านพูดจริงเหรอเข้าไปในเมืองลับแลได้จริงๆเหรอพวกเฮาอยากไปพาพวกเฮาไปนะอยากไปเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์ทองพระองค์นั้นท่านตุเจ้าบุญคำผู้ชราก็รู้สึกเมตตากรุณาต่อความตั้งใจดีความว่านอนสอนง่ายของชาวบ้านผู้มีใจสูงและมีศีลหมู่นี้ท่านจึงได้เอ่ยขึ้นอีกว่าญาติโยมทั้งหลายหากต้องการเดินทางไปสู่เมืองลับแลโยมก็ต้องเพิ่มพลังแห่งบุญของโยมให้มีพลังยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกหากทำได้แล้วโยมก็จะสามารถเดินทางเข้าไปชมเมืองลับแลได้ในอีก2ปีข้างหน้าตุ๊เจ้าบอกมาเถอะจะให้พวกเฮาเพิ่มพลังบุญอย่างไรพวกเฮาจะทำตามคำสอนของท่านชาวบ้านทั้ง7หลังคาเรือนต่างตอบรับด้วยความกระตือรือร้นทำอย่างนี้โยมเอ๋ยทำอย่างนี้ข้อที่1ใส่บาตรบำเพ็ญทานอย่าให้ขาดข้อที่2ให้ตั้งใจมั่นรักษาศีลให้สูงขึ้นไปอีกโดยมันอธิษฐานเสมอๆว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์จนตลอดชีวิตตราบเท่าพระนิพพานนึกได้ตอนไหนก็อธิษฐานตอนนั้นข้อที่3ทุกวันพระต่อจากนี้ไปให้รักษาอุโบสถศีลเพิ่มเติมหากทำได้ดีทำได้สม่ำเสมออาตมาเชื่อว่าพวกโยมเข้าเมืองลับแลได้แน่คำพูดของท่านตุ๊เจ้าบุญคำเป็นราวกับน้ำทิพย์วิเศษที่มีพลานุภาพกระตุ้นปลุกเร้าความใฝ่ดีของชาวบ้านผู้มีวาสนาทั้ง7หลังคาเรือนนั้นให้ทวีมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาเช้าบางคนพอลืมตาก่อนจะลุกขึ้นจากที่นอนก็อธิษฐานรำพึงในใจขึ้นว่าสาธุข้าพเจ้าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์จนตลอดชีวิตตราบเท่าพระนิพพานบางคนตื่นมาตอนตีสี่ตีห้าแงนหน้าขึ้นไปบนฟ้าเห็นเดือนดาราพราวพรายก็ยืนนิ่งประนมมืออธิษฐานจิตว่าสาธุข้าพเจ้าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์จนตลอดชีวิตตราบเท่าพระนิพพานแม่บ้านบางคนนั่งเฝ้าหม้อข้าวอยู่หน้าเตาไฟบางคนตำข้าวบางคนหาบน้ำผู้ชายบางคนผ่าฟืนคนแก่คนเฒ่าบางคนนั่งเลี้ยงดูลูกหลานต่างก็พากันเฝ้าอธิษฐานนึกถึงศีลของตนว่าจะรักษาให้บริสุทธิ์จนตลอดชีวิตตราบเท่าพระนิพพานเป็นศีลานุสติมีศีลเป็นอารมณ์พวกเขาเฝ้าภาคเพียรบำเพ็ญทานศีลภาวนาด้วยกายวาจาใจเรื่อยมาตราบจนกระทั่งเวลาผ่านไปปีหนึ่งท่านตุ๊เจ้าบุญคำ
ก็ได้นำพาสิ่งอันมีคุณค่าซึ่งเป็นกำลังใจอันใหญ่หลวงมามอบให้สร้างความดีใจและกระตุ้นให้ความคิดความปรารถนาของทุกคนพุ่งโพล่งยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือเมื่อทุกคนสมาทานอุโบสถศีลเพื่อรักษาในวันพระตลอดชั่วเวลาวันหนึ่งและคืนหนึ่งแล้วท่านตุเจ้าบุญคำก็กล่าวว่าญาติโยมทั้งหลายอาตมามีของอันเป็นมงคลมาฝากบอกแล้วท่านก็ดึงบางสิ่งบางอย่างออกมาจากย่ามซึ่งเตรียมไว้สิ่งนั้นคือภาพวาดอันงดงามในแผ่นกระดาษสาเป็นรูปพระธาตุเจดีย์ทองท่านแจกให้บ้านละภาพพอทุกคนได้เห็นก็ดีอกดีใจยกมือจบเหนือหัวกล่าวบูชาสักการะว่าสาธุสาธุสาธุภาพเจดีย์ทองเมืองลับแลภาพเจดีย์ทองเมืองลับแลแล้วต่างก็จ้องดูด้วยจิตใจที่ใฝ่ฝันเหมือนกับที่พวกเราได้เคยเห็นบนทอยเมื่อปีที่แล้วมานั่นเป็นองค์เดียวกันเป็นองค์เดียวกันชาวบ้านต่างพากันนำภาพพระธาตุเจดีย์ทองเมืองลับแลไปติดไว้ข้างฝาเหนือหัวนอนในบ้านของตนกราบไหว้บูชาทรงจิตทรงใจไปถึงและตั้งความปรารถนาสาธุหากลูกมีบุญญาขอให้ได้ไปกราบนมัสการในเร็ววันนี้เถิดการเวลาในหมู่บ้านของชาวไตลื้อหมู่นี้ผ่านพ้นไปตามลำดับจนกระทั่งใกล้ถึงวันเข้าพรรษาเช้าวันหนึ่งตุเจ้าบุญคำซึ่งมาบิณฑบาตได้กล่าวกับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนขึ้นว่าญาติโยมทั้งหลายวันนี้หรือพรุ่งนี้หากได้เห็นพระธุดงค์แบกกรดสะพายบาตรผ่านมาขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงนำพาท่านไปที่วัดของเราอาตมาจะนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาที่วัดของเรานี้ชาวบ้านครั้นได้ฟังก็พากันแปลกใจคิดว่าจะมีพระธุดงค์องค์ใดหนอที่จะแบกกรดสะพายบาตรมาในหมู่บ้านกลางดงพงป่าของพวกเราหมู่นี้ทุกคนต่างสงสัยไม่มีใครกล้าถามเพราะต่างก็รู้ว่าถ้าไม่มีจริงท่านตุเจ้าบุญคำท่านจะไม่พูดคำพูดของท่านเป็นจริงเชื่อถือได้เสมอไม่มีแปรเปลี่ยนทั้งพระและชาวบ้านต่างก็มีศีลบริสุทธิ์กลิ่นศีลของพระและชาวบ้านหมู่นี้ก็ขจรหอมหวนทวนลมไปไกลทุกทิศทางเทวดาฟ้าดินก็ต่างอนุโมทนาอวยชัยให้พรบุญคือสิริมงคลความดีความงามทั้งหลายก็เนืองนองไหลมาเทมาสู่ชาวบ้านแดนศีลแดนธรรมหมู่นี้แล้วตอนบ่ายวันนั้นเองชาวบ้าน 2-3 คนไปเก็บพืชผักที่ริมห้วยก็ได้แลเห็นพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกำลังแบกกรดสะพายบาตรเดินเรื่อยมาจากเชิงดอยชาวบ้านเมื่อได้เห็นต่างก็ดีใจยิ่งนักชี้ให้กันและกันดูพลางอุทานอย่างตื่นเต้นว่าพวกเฮาดูนั่นมีพระธุดงค์กำลังเดินมาเป็นจริงอย่างที่ตุเจ้าบุญคำท่านบอกไว้แล้วขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงหมู่เมฆใหญ่ทะมึนตั้งเขามาจากทางทิศตะวันตกลมแรงเริ่มพราวพัดกลิ่นไอฝนโชยมาจนรู้สึกได้พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยผู้ซึ่งจาริกลงมาจากภูดอยเขตเมืองน้ำตู้แงนหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าท่านยิ้มน้อยๆกำหนดรู้อยู่ในใจว่าเห็นหนอรู้หนอฝนใหญ่กำลังจะมาแล้วแล้วท่านก็ก้าวเดินไปลมแรงพัดมาจีวรของท่านสะบัดปลิวพริ้วๆตามแรงลมตุเจ้าไม่สูงค่านิมนต์เถอะฝนกำลังจะตกพวกเราจะพาท่านไปพักที่วัดไม่ไกลจากนี้นิมนต์เถอะพระภิกษุหนุ่มรับนิมนต์ก้าวเดินอย่างสำรวมตามไปจนกระทั่งถึงวัดอันร่มเย็นตุเจ้าบุญคำผู้ชรานั่งบนอาสนะคอยท่าอยู่ก่อนแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยวางกรดปลดบาตรลงพื้นอย่างแผ่วเบานั่งคุกเข่าประนมมือก้มกราบสามหนด้วยความเคารพตุเจ้าบุญคำก็ประนมมือรับไหว้ยิ้มละไมให้พระอาคันตุกะหนุ่มผู้จาริกมาจากแดนไกลท่านพูดทักทายว่าดีใจเหลือเกินที่ท่านมายินดีต้อนรับโย
ู่จำพรรษาด้วยกันนะใกล้เข้าพรรษาแล้วไม่สูงค่าท่านตุ๊เจ้าเฮาก็ดีใจที่ได้มาพบท่านในวันนี้บุญนำพาท่านเอ้ยบุญนำพาจงพักอยู่ที่นี่ให้ผาสุกเถอะขาดเหลือสิ่งใดขอให้บอกนะอย่าได้เกรงใจพระภิกษุหนุ่มจำพรรษาอยู่ในวัดแห่งนี้เช้าขึ้นก็อุ้มบาตรเดินตามหลังท่านตุ๊เจ้าออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านทุกเช้าเป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นเนื้อนาบุญอันงอกงามไพศาลให้แก่ชาวบ้านเรื่อยมาเป็นบุญใหญ่หลวงของชาวบ้านไตลือกลางพงไพรหมู่นี้ที่ได้พระแท้ได้พระดีมีศีลบริสุทธิ์งดงามด้วยคุณธรรมมาอยู่ด้วยหากจะเปรียบท่านตุ๊เจ้าบุญคำเป็นดวงอาทิตย์ที่เรืองรองพระภิกษุหนุ่มผู้จรมาก็เป็นประหนึ่งดวงจันทร์เพ็ญที่ผ่องใสต่างมีความงดงามจับตาจับใจอย่างลึกซึ้งด้วยกันทั้งสองรูปเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้บุญใหญ่จึงตกแก่ชาวบ้านทุกๆคนทุกวันทุกคืนครั้นพอออกพรรษาแล้วถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ลมหนาวโชยมาแผ่วๆท่านตุ๊เจ้าก็บอกแก่ชาวบ้านทุกๆคนว่าญาติโยมทั้งหลายบัดนี้พวกโยมก็ได้อุตส่าห์ตั้งใจรักษาศีลทำความดีมาเป็นเวลานาน2ปีเต็มบุญของพวกโยมศีลของพวกโยมมีพลังเพียงพอที่จะเข้าไปสู่เมืองลับแลได้อัตมาและพระคุณเจ้าหนุ่มผู้มาจากแดนไกลรูปนี้จะพาญาติโยมเข้าสู่แดนลับแลในตอนเย็นนี้ขอให้ทุกคนจงเตรียมตัวให้พร้อมจงเตรียมเทียนธูปดอกไม้ไปแต่งตัวแต่งกายให้เรียบร้อยงดงามตามประเพณีเมื่อถึงเวลาเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะโยมนะชาวบ้านทุกคนตื่นเต้นกันมากดีใจกันมากแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าท่านตุ๊เจ้าบุญคำและพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยจะพาพวกตนเข้าไปยังเมืองลับแลได้อย่างไรและเมืองลับแลนั้นอยู่ที่ไหนก็ยังไม่มีใครรู้เลยพากันขึ้นไปถึงสันดอยหลังวัดดวงจันทร์เพ่นขึ้น15ค่ำส่องสว่างกระจ่างฟ้าชาวบ้านทุกคนก็นั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยพากันไหว้พระสวดมนต์ตามการนำพาของพระสุปฏิปันโนต่างวัยทั้งสองรูปน่าประหลาดยิ่งนักพอประมาณ2ทุ่มจู่ๆก็มีสายลมเย็นพัดพลูมากลิ่นดอกไม้ป่านานาชนิดฟุ้งหอมอบอวลไม่รู้ว่าลอยมาจากไหนหอมกรุ่นไปทั่วบริเวณราวกับนั่งอยู่ในดงดอกไม้ฉะนั้นเสียงคล้องระฆังกังสดานกังวานแผ่วพริ้วมารอบทิศชาวบ้านทั้งหมดพากันขนลุกสู้สู้ต่างสำรวมใจพยายามระงับความตื่นเต้นไว้ด้วยรู้ว่าเวลาสำคัญที่รอคอยกำลังจะมาถึงแล้วม่านหมอกหม่นหนาทึบพวยพุ่งม้วนตัวมาช้าๆจากแนวป่ารอบด้านบดบังแสงจันทร์ให้มืดมนไปชั่วครู่หนึ่งแล้วค่อยๆเลือนหายไปทีละนิดทีละนิดเมื่อม่านหมอกเลือนหายทุกคนก็ต่างตกตะลึงพรึงเพริดเพราะบัดดลนั้นที่สันดอยภายใต้แสงจันทร์ที่เคยเห็นแต่ทิวไม้และแดนป่าได้กลับกลายเป็นประตูเมืองที่งดงามเรืองรองสูงใหญ่อลังการลุกขึ้นญาติโยมทั้งหลายลุกขึ้นแล้วตั้งแถวเดินตามอาตมาอย่าเอะอะอย่าพูดคุยเสียงดังกันเป็นอันขาดท่องพุทโธไว้ในใจทุกคนนะท่านตุ๊เจ้าพูดแนะนำแล้วก้าวเดินทุกคนก็ตามท่านไปตื่นเต้นใจรัวระทึกด้วยความอัศจรรย์ใจผ่านเข้าใต้ซุ้มประตูทองก็เดินไปตามถนนที่กว้างใหญ่และเห็นบ้านเรือนงดงามมีประทีปโคมไฟจุดประดับไว้หน้าบ้านทุกหลังไม่สูงค่าไม่สูงค่าตุ๊เจ้าทั้งสองรูปและยินดีต้อนรับเรากัลยาณมิตรผู้ทรงศีลทั้งหลายทุกคนด้วยความยินดียิ่งเสียงชาวบ้านชาวเมืองลับแลบนบ้านตะโกนทักทายดังมาบางคนก็ลงมายืนยิ้มให้โบกมือให้ด้วยน้ำใจไมตรี
ชาวบ้านที่มาจากเมืองมนุษย์ทุกคนต่างน้อมไหว้อย่างนอบน้อมในฐานะแขกที่สงบเสงี่ยมเจียมตัวเมืองลับแลในยามค่ำคืนสว่างสวัยไปทั่วพราวพรายอยู่ใต้แสงจันทร์ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับขอนิมนต์ท่านตุ๊เจ้าทั้งสองนำพาญาติโยมของท่านไปที่องค์พระธาตุเจดีย์เถิดทางเมืองของเรานำรถมาคอยต้อนรับแล้วน่าอัศจรรย์นักรถของชาวเมืองลับแลคันใหญ่ยาวมีเบาะที่นั่งอ่อนนุ่มเป็นประดุจรถทิพยานวิเศษพอทุกคนขึ้นนั่งหมดแล้วก็แล่นลิ้วๆไปตามทางอย่างรวดเร็วไม่มีเสียงดังเลยระหว่างทางก็แลเห็นอาคารบ้านเรือนงดงามผู้คนทั้งชายหญิงเดินเล่นนั่งเล่นอยู่ตามที่ต่างๆซึ่งประดับประดาด้วยโคมไฟระยิบระยับประดุจแสงเพชรแสงพลอยอัญมณีงดงามอัศจรรย์ครู่เดียวก็มาถึงมีตุ๊เจ้า9รูปที่อยู่ในเมืองลับแลมาคอยต้อนรับอยู่แล้วพระขุนเจ้าทั้ง11รูปต่างกราบไหว้ทักทายปฏิสันถานกันและกันด้วยอาการอันสงบงามองค์พระธาตุเจดีย์ทองนั้นยิ่งใหญ่ผุดพองวิจิตรการตาตระงานงำเรืองรองอยู่ใต้แสงจันทร์งดงามมหัศจรรย์สุดพรรณนาชาวบ้านจากเมืองมนุษย์พากันก้มกราบด้วยความศรัทธาปลื้มปิติยินดีกราบแล้วกราบอีกจนกระทั่งตุ๊เจ้าบุญคำได้พูดว่าญาติโยมทั้งหลายไหว้พระสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเถอะแล้วท่านก็เป็นต้นเสียงสวดนำพาเสียงสวดมนต์ของชาวบ้านที่เคยฝึกสวดมาดีแล้วก็ดังกังวานไปทั่วบริเวณองค์พระธาตุเจดีย์ทองชาวเมืองลับแลที่มาไหว้มานมัสการอยู่ในบริเวณนั้นด้วยต่างก็พากันประนมมือสาธุการอนุโมทนาบุญทุกคนถือดอกไม้เทียนธูปที่นำมาเวียนบูชา3รอบด้วยความปลื้มปิติศรัทธาขนลุกสู้ซ่าอยู่ตลอดเวลาที่รู้ว่าได้มาถึงเมืองลับแลอันงดงามแล้วจริงๆมิใช่ความฝันเสียงของระฆังกังสดานรอบองค์พระธาตุเจดีย์กังวานก้องแสงรัศมีองค์พระธาตุสะท้อนมาจับต้องตัวของทุกๆคนจนผุดผ่องคลายร่างกายเป็นสีทองพองใสไปทั้งสิ้นสาธุองค์พระธาตุเจดีย์ทองเมืองลับแลแดนฝันในที่สุดตัวฉันก็ได้มานมัสการแล้วหนอดีใจเหลือเกินปลื้มใจเหลือเกินเป็นบุญเหลือเกินชาวบ้านทุกคนต่างอุทานคล้ายๆกันอยู่ในใจอย่างนี้ครั้นเมื่อเดินประทักษิณเวียนครบ3รอบแล้วท่านตุ๊เจ้าบุญคำและพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็พาชาวบ้านนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่พักใหญ่จึงพากันกราบลาด้วยกำหนดรู้และเห็นว่าดวงจันทราเคลื่อนคล้อยดึกดื่นพอสมควรแก่การเวลาแล้วทุกคนพากันกลับขึ้นรถทิพย์แล่นลิ้วๆมาตามเส้นทางชาวลับแลที่อยู่รอบข้างก็ต่างโบกมือส่งยิ้มอันเป็นมิตรไมตรีให้เป็นภาพที่ตรึงตาตรึงใจรถแล่นมาถึงประตูเมืองก็หยุดลงคนคุมรถชาวลับแลพูดกับชาวบ้านทุกๆคนขึ้นว่าท่านทั้งหลายหากท่านผู้ใดอยากอยู่ในเมืองลับแลของพวกเรานี้ก็จงเร่งทำความดีรักษาศีลแล้วจงตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาว่าขอให้ได้เกิดเป็นชาวลับแลอันแสนสุขบุญก็จะนำพาให้พวกท่านได้มาอยู่ในเมืองลับแลได้ประตูเมืองลับแลแห่งนี้เปิดรับผู้มีศีลอยู่เสมอทุกวันคืนชาวบ้านทุกคนยกมือไหว้อำลามักคุเทศชาวลับแลผู้มีน้ำใจดีงามทั้งสองคนนั้นแล้วก็พากันเดินตามหลังตุ๊เจ้าบุญคำและพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยออกจากประตูเมืองครั้นพอพ้นประตูเมืองก็มีกลุ่มหมอกควันเยือกเย็นลอยเคลื่อนเข้ามาบดบังตาของทุกๆคนไว้ภาพของเมืองลับแลอันวิไลก็หายไปไม่มีให้เห็นรู้สึกตัวอีกครั้งก็กลับมายืนอยู่บนสันดอยดังเดิมพากันเดินทางลงดอยกลับคืนสู่บ้านเรือนด้วยความสุขสันต์อัศจรรย์ใจ
ชาวบ้านทั้ง7หลังคาเรือนต่างประจักษ์ในอานิสงส์แห่งศีลว่าสามารถนำพาพวกเขาเข้าไปยังเมืองลับแลแดนฝันได้ดังใจปรารถนาพากันเลื่อมใสศรัทธาในคุณแห่งศีลคุณแห่งธรรมมากยิ่งขึ้นเช้าวันแรมหนึ่งค่ำต่อมาพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยกราบนมัสการลาท่านตุ๊เจ้าบุญคำชาวบ้านต่างพากันเสียดายอาลัยอาวรณ์ท่านมากนิมนต์ให้ท่านพักอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ท่านก็ปฏิเสธบอกว่าญาติโยมทั้งหลายอาตมามาพักอยู่ที่นี่นาน4เดือนแล้วจะขอลาเดินทุดงต่อไปอีกไว้โอกาสหน้าหากผ่านมาคงจะได้พบกันอีกนะท่านตุ๊เจ้าบุญคำนิมนต์พระภิกษุหนุ่มแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชาวบ้านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจากกันชาวบ้านต่างประนมมือมั่นรับฟังธรรมด้วยความเคารพพระภิกษุหนุ่มแสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของศีลมีใจความดังนี้ญาติโยมทั้งหลายผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์จะได้รับอานิสงส์5ประการ1จะได้กองสมบัติเป็นอันมากคือทรัพย์และอริยทรัพย์สมบัติภายนอกและสมบัติภายในจะบังเกิดขึ้นแก่ตนเองเพราะตนนั้นมิได้ประมาท2กิตติศัพท์กิตติคุณอันดีงามจะฟุ้งขจรไปมีแต่ผู้คนอนุโมทนาสรรเสริญ3ผู้มีศีลบริสุทธิ์เมื่อไปสู่ท่ามกลางที่ประชุมหรือในชุมชนผู้นั้นจะมีความองอาจแกล้วกล้าเพราะเหตุว่าตนเองมีศีลบริสุทธิ์ปราศจากโทษมิได้ประกอบด้วยโทษอันเป็นความผิดร้ายแรงทั้งหลาย4ผู้มีศีลบริสุทธิ์จะมีสติปัญญาดีมีกายวาจาใจงามหน้าเลื่อมใสจะไม่เป็นผู้ลุ่มหลงจะไม่เป็นผู้เลอะเลือน5ผู้มีศีลบริสุทธิ์เมื่อสิ้นชีวิตจากชาตินี้ไปจะได้ไปบังเกิดในสุคติภพคือแดนมนุษย์และแดนสวรรค์ไม่ต้องไปบังเกิดในทุคติอบายอันได้แก่นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานญาติโยมทั้งหลายเอ่ยกลิ่นหอมของดอกไม้ใดๆในโลกก็ไม่หอมไกลเท่ากลิ่นหอมของศีลกลิ่นศีลหอมไกลทวนลมและตามลมฟุ้งไปถึงสวรรค์เป็นกลิ่นหอมที่ประเสริฐดีงามกว่ากลิ่นหอมของดอกไม้เครื่องหอมทั้งหลายในโลกญาติโยมทั้งหลายศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นเป็นมารดาแห่งกัลยาณธรรมทั้งปวงเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์สีลังรักไขยเมธาวีปัทยาโนตโยสุเขปะสังสังวิตติลาภาพันจะเปจสักเคปโมทนังผู้มีปัญญาเมื่อปรารถนาความสุขสามอย่างคือความสรรเสริญความมีทรัพย์และความบันเทิงในโลกสวรรค์ก็พึงรักษาศีลกันเถิดแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็แบกกรดสะพายบาตรก้าวเดินอำลาไปท่ามกลางความรักความอาลัยของท่านตุ๊เจ้าบุญคำและชาวบ้านทุกๆคนจากไปแล้วหนอเสียดายเหลือเกินตุ๊เจ้าหนุ่มผู้งดงามด้วยศีลธรรมนี้เสียดายเหลือเกินชาวบ้านทั้งหลายต่างพากันรำพึงคนึงหาและมองตามจนท่านแบกกรดสะพายบาตรลับไปในหมู่แมกไม้พงไพรภูดอย